ในความคิดของคุณความรักคืออะไรครับก็คือการให้คนสองคนอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขบทเพลงหนึ่งฮะที่มีทั้งเหงามีทั้งเศร้าแล้วก็มีทุกความรักและมีความสุขครับอะไรที่ทำให้เรามีความสุขความรักคือการให้ครับก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานมีชีวิตตื่นขึ้นมาดูโลกแล้วยังมีความสุขได้เห็นหน้าเธอมานานแล้วหลังจากอุบัติเหตุคราวนั้นตาของผมก็พร่ามัวมองอะไรไม่ค่อยเห็นเธอดูแลผมมาโดยตลอดทำทุกอย่างว่าเธอจะทนอยู่กับผมได้อีกนานสักแค่ไหนผมรู้สึกว่าเธอเริ่มเบื่อผมผมยังรักเธออยู่แต่ความรู้สึกเหล่านี้มันเริ่มหายไปเรื่อยๆอาจเพราะผมไม่สามารถดูแลเธอได้ตลอดThank you.